ยุบได้นะแต่ถ้าดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบได้วะอะไรนี่ครับเสียบโอเคโอเคอ่านได้เลยโอ้ยพี่ผักถึงยังไงครับเสียงเข้าแล้วครับขอบคุณครับวันนี้เรามาพร้อมกับเอกสารข้อมูลการชี้แจงที่มันเป็นประเด็นอยู่ในประเด็นไหนอย่างไรบ้างคะก็จะมีประเด็นเรื่องของที่มาของเงินรายได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเอาเอกสารทางบริษัทเรามาดีแคลร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของการที่รู้จักกับบุคคลที่อยู่ในภาพข่าวอะไรพวกนี้เราก็จะเอาพวกเอกสารที่แบบว่าเราเป็นการเรียนระยะสั้นที่เราเจอกันอะไรเงี้ยมาให้เห็นมาให้ดูว่าเราไม่ใช่เป็นรู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วพอเราไปกันทั้งคณะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เป็นวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของที่เราไปเล่นเว็บพนันมันจบไปแล้วเรื่องนั้นมันเคลียร์จบไปแล้วค่ะคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นเส้นทางการเงินนะคะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในการสอบสวนของพนักงานอยู่ค่ะมันก็เลยแบบกลายเป็นเรื่องของแบบว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นการรู้จักกันผิวเผินที่แบบบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันเลยพอจะเล่าเรื่องสั้นได้ไหมคะว่าคอร์สเรียนที่เราออกมาแจกเจ้าหน้าที่ไปรู้จักหรือว่าไปเจอกันตรงนั้นหรือไม่อย่างไรแค่ไหนคือมันเป็นคอร์สเรียนระยะสั้นค่ะที่แบบว่าเป็นคอร์สเรียนพิเศษที่แบบเป็นคอนเนคชั่นต่อคอนเนคชั่นมาเรียนแล้วก็เขาก็จะมีการจัดไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะก็เป็นทริปต่างประเทศซึ่งจะเห็นว่าในรูปก็จะมีหลายคนมากๆค่ะคือเราไม่ได้ไปแบบรู้จักเป็นกลุ่มแล้วไปแบบเขาเรียกว่าเป็นการรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยถ่ายรูปส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่มีเลยเห็นไหมคะก็วันนี้ก็เอามาชี้แจงว่าจริงๆเราเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเรื่องเส้นทางการเงินที่แบบเชื่อมโยงถึงกันไม่เคยยืมเงินกันมีแต่เลี้ยงเล่ากันนะคะเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับอะไรเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับคริปโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าการลงทุนอะไรแบบเนี้ยค่ะเวลต่างๆนอกจากประเด็นนี้เนี่ยในส่วนของที่เราเคยได้เสียหรือว่าเล่นเว็บพนันตรงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่บอกไหมคะว่าอาจจะอยากดูบัญชีเข้าเว็บยังไงจ่ายโอนเงินเสียให้บัญชีตรงไหนเพื่อสืบหาบัญชีม้าพวกนั้นนะคะมีไหมค่ะจริงๆจบไปตั้งแต่ที่สธ.แล้วค่ะในเรื่องของการสืบบัญชีอะไรพวกนี้หนูให้ไปหมดแล้วค่ะเส้นทางการเงินให้ไปหมดเลยค่ะวันนี้จริงๆวันนี้คือมาในเรื่องของหลักๆคือในเรื่องของเส้นทางการเงินเราไปเชื่อมโยงกับบุคคลที่อยู่ในคดีหรือว่าอยู่ในการสอบสวนของเจ้าพนักงานณตอนนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบอีกเป็นประเด็นนึงค่ะคราวนี้ที่เจ้าหน้าที่เรียกมาแจกตรงนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าเงินมันเชื่อมโยงกันแล้วหรือว่าเอาเราเข้ามาถามว่ามีเชื่อมโยงการเงินกันไหมเอาเราเข้ามาถามค่ะเอาเราเข้ามาถามค่ะเขาถามไปหรือยังคะแล้วก็มีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ยังนะคะตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่เดี๋ยวเอามาให้ข่าวพวกพี่ก่อนค่ะจะได้แบบว่าจะได้เสร็จสิ้นกันไปค่ะซึ่งตัวเราเองก็ยืนยันนะว่าไม่มีค่ะทำธุรกิจใสสะอาดด้วยแรงพักแรงน้ำพักน้ำแรงตัวเองมาแล้วก็ผิดพลาดไปรู้จักกับบุคคลที่ชักชวนไปเล่นก็ไปเล่นแล้วก็เล่นเป็นคนใจใหญ่ค่ะก็เลยลองเอาให้สุดแล้วก็เนี่ยได้ออกมาแบบบอกเอาประสบการณ์บอกกับพื้นที่น้องๆกับแบบว่าแฟนคลับที่แบบว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตจากของเราเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วล่ะการที่แบบว่าเราออกมาพูดเองแล้วก็ออกมาแบบว่าด้วยเจตนาที่ดีแบบเนี้ยแล้วต้องมาโดนจับต้องมาทําอะไรทุกอย่างเลยต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่านิดนึงนะคะน่าไว้ใจนิดนึงนะคะที่แบบว่าในเจตนาที่ดีแต่ว่ายังต้องมาโดนเรื่องจับโดนเรื่องคดีอะไรอย่างงี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าอย่างงี้ถ้าทําอย่างเงี้ยบ่อยๆอาจจะแบบคนก็อาจจะไม่กล้าออกมาพูดแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่ออกมาพูดแล้วถูกตั้งข้อหาครับทั้งที่เราเป็นแบบให้การที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกนิดนึงครับพี่เพราะว่าอย่างเมื่อวันก่อนเห็นมั้ยคะแบบเด็ดไอดอลโปรโมทเว็บพนันได้เงินเป็นแสนๆได้เงินหลายบาททําเป็นอาชีพโดนปรับก็จบแต่สําหรับหนูไม่ได้เงินเลยแถมออกมาบอกว่าหยุดเล่นนะมันชิบหายนะมันไม่ดีนะหนูโดนทุกอย่างเลยอะไรอย่างพวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกนิดนึงว่าเอ๊ะยังไงรู้สึกท้อบ้างไหมกับเหตุการณ์มีดราม่าตลอดเวลารู้สึกท้อค่ะรู้สึกท้อเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องทำยังไงบ้าง
อ่ะโอเคค่ะนี่คือคำสุดท้ายในส่วนของสอทค่ะเจ้าหน้าที่มีกำหนดเรียกเราเข้าไปอีกเพิ่มเติมยังไงไหมคะไม่มีแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบที่ชั้น3แล้วค่ะก็คือปรับ 1,000 บาทค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสองคนนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยบุคคลสองคนที่ว่าที่เป็นประเด็นอยู่คือไม่เกี่ยวเลยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยไม่มีเกี่ยวมีเกี่ยวอย่างเดียวที่เคยให้ข่าวไปแล้วว่าเคยยืมเงินเขา300บาทแล้วก็ไม่ได้คืนแค่นั้นเองค่ะขอบคุณนะคะด้านนี้นะครับส่องอยู่ได้ไหมก็น่าจะได้เดียวไม่ได้ตัดนั้นส่วนข้าวต่อเท่าไหร่พันเดียวกับอายาปีนี่ผมมีเสริมอะไรที่จะมาทำนะอายาคือจำพวกเป็นบาอายาไว้ไม่ได้จำแค่อย่าทำผิดซ้ำก็คือเราลงอายาใช่ลงอายาแต่พวกจำตอนนั้นเขาลงมาเท่าไหร่พันเดียวบัตรแค่พันเดียวใช่ค่ะเก็บเดี๋ยวปิดเลยนะขอบคุณครับครับลูกเพจครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ DSI นะครับซึ่งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับเป็นการให้รายละเอียดของคุณเส้นได้สดสไตล์นะครับที่เข้ามาให้ปากคำกับทาง DSI นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเลื่อน DSI มาแล้วรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับก็เป็นเข้าให้การกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับหรือว่าบช.สท.นะครับในคดีของการพนันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเธอก็บอกว่าก็รู้สึกน้อยใจนะครับที่ว่าทางตำรวจเรียกเธอบ่อยทุกครั้งที่เธอออกมาให้การที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีการเตือนคนอื่นให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยทั้งที่เธอออกมาทำอย่างนี้แต่ว่าตำรวจกลับเรียกเธอมาเรื่อยๆนะครับทั้ง DSI ด้วยนะครับแต่เธอยังอ้างอิงถึงเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะครับที่ว่าถูกเรียกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ว่ารายนั้นมีการโปรโมทเว็บพนันแต่กลับไม่โดนคดีอะไรนะครับแต่ว่าเธอโดนคดีทั้งที่ออกมาให้การที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดีนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเว็บพนันนะครับต้องรอดูกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอีจันจะรีบขึ้นนัดเบรดให้ทราบนะครับสำหรับคดีของคุณสอดสไตล์นะครับก็อย่างที่เธอบอกนะครับว่าวันนี้ที่เธอมาเนี่ยเธอก็มายื่นเรื่องบัญชีต่างๆนะครับของส่วนตัวเธอเองที่เกี่ยวกับการสอนเปิดคอร์สสอนคริปโตนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นำบัญชีต่างๆนะครับมายื่นให้กับทาง DSI นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับDSI จะมีการเรียกเธออีกหรือไม่ต้องรอดูนะครับเพราะว่าในเรื่องของการพนันเว็บพนันนะครับเธอก็โดนไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็โดนปรับไป 1,000 บาทแล้วก็รอลงคดีนะครับว่าจะมีการจำคุกหรือเปล่านะครับแต่เธอก็ยังบอกนะครับว่าในคดีนี้นะครับเธอน้อยใจมากๆเพราะว่าเธออุตส่าห์ออกมาเปิดโปงนะครับมาแฉในกลุ่มของเรื่องเว็บพนันแต่ว่าเธอกลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเพ่งเล็งแล้วก็เรียกเข้ามาให้ปากคำทั้ง2ที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เข้าไปให้ปากคำที่ตำรวจไซเบอร์แล้วหรือว่าที่กองบัญชาการบช.สท.นะครับแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ DSI ก็เรียกมาอีกรอบหนึ่งนะครับใช่แล้วครับลูกเพจครับต้องรอดูกันครับว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอีจันจะรีบขึ้นอัปเดตให้ทราบนะครับฝากติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคดีนี้เป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจเช่นเดียวกันครับ